พี่น้องสิเก็บหมากกระถินนะเก็บหมากกระถินนะน่ะพักกระเฉดน่ะหมากกระเฉดนะหมากกระเฉดนี่แหละนะกำลังแก่พอดีกินเลยพี่น้องพอดีเอาเปลือกเลาะเปลือกปอกเปลือกออกนะเอาเม็ดมันไปใส่ตะบะหุ่งพี่น้องนะนี่นี่นี่หลายขนาดเลยนะเห็นไหนสิเอาได้แล้วพี่น้องบาทนี่ฮะปีนอ่ะปีนเอานะปีนขึ้นปีนได้ไหนบาทนี่มันสิบ่ตกให้หน้าเปะสลับบ่ยุ่งกับหลายพอยุ่งเอาเรื่องนี้เขาหักมาแล้วพี่น้องเนี่ยเขาหักมาแล้วเนี่ยเขาหักมาแล้วเนี่ยบ้านก็ยังคิดว่าอยู่นี่คือโง่นะคือโง่ว่าแค่นี้ได้เขาจะสิเอาได้เนาะมากระถิ่นนี่มากระถิ่นไหมมากมันพี่น้องเอาไปเอาไปกินกับตำบักหุ่งเนี่ยเนี่ยเอาเม็ดมันพอดีกินเลยพี่น้องนะพอดีกินพอดีกินหมากมันมันก็สูงคักเนาะเนี่ยพี่น้องเนี่ยฝายฝายน้ำล้นนะพี่น้องนะตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้ไม่ว่าไม่อยู่ตรงนี้เลยนะพี่น้องไปดูเดี๋ยวในไหนบ่ได้มาจ้าตัวพี่น้องเลยตัวเป็นไรเลยแต่ไม่ใช่เนาะพี่น้องเนี่ยตั้งเสียงนะเนี่ยค่ะไอ้เหียนเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะฝายน้ำล้นบ้านโดนนะคะนี่กินทอดอดีตนะพี่น้องตั้งแต่ยางลงมาเสียงดังเยอะค่ะเสียงดังคักเนาะพี่น้องขอบันทึกภาพไปก่อนเด้อสักเดียวแม่บ้านอยู่หลายแม่บ้านกับย่านที่กันนะคะค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ